สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชในการประชุมร่วมรัฐสภาเป็นพิเศษโดยมีระเบียบวาระการประชุมพิจารณาวาระร่างพระราชบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมที่มีนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วสสจังหวัดน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะเป็นผู้เสนอซึ่งค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่10 มกราคม 2566ทั้งนี้การเปิดประชุมเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าที่กำหนดเนื่องจากปัญหาองค์ประชุมซึ่งจะต้องอาศัยเสียงองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งหรือ333เสียงจึงจะสามารถเปิดประชุมได้โดยเมื่อเวลาประมาณ 10:30 น.องค์ประชุมปรากฏว่ามีสวมาเข้าร่วมเพียง42คนและสส222คนจากทั้งหมด665คนโดยยังขาดองค์ประชุมอีกกว่า100คนจึงยังไม่สามารถเปิดประชุมได้ต่อมาเวลา 10:30 น.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นขอหารือว่ามีกำหนดรอเวลาเปิดประชุมหรือไม่หากเปิดประชุมไม่ได้จะเลิกประชุมไม่ต้องเปลืองแอร์นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นหารือว่าขณะนี้จำนวนสส.เกินกึ่งหนึ่งแล้วจะมีข้อบังคับใดที่สามารถเปลี่ยนการประชุมรัฐสภามาเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เพราะสมาชิกวุฒิสภายังมาไม่ถึงและขอเรียกร้องสว.ที่นั่งกินน้ำชามาลงชื่อเป็นองค์ประชุมด้วยเพราะ1ชั่วโมงมาเพิ่มเพียง1คนนายจิรายุบอกว่าถ้าหากเปลี่ยนเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ประชุมได้แล้วจากการสอบถามไม่มีแนวปฏิบัติในการรอว่าจะต้องรอถึงเท่าไหร่จึงจะเปิดประชุมได้ให้ทนรออีกสัก4ชั่วโมงถึงจะเปิดประชุมหรือต่อมานายธีรชัยพันธุมาศสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลบอกว่าขณะนี้เวลา 11:00 น.มีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่อ44คนสส275คนเกินกึ่งหนึ่งของสสซึ่งยังขาดองค์ประชุมอยู่15คนไม่ทราบว่าเลยมา2ชั่วโมงแล้วเราจะมีขั้นตอนอย่างไรการพิจารณาในวันนี้เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.ไม่ให้มีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีแต่สว.ไม่มาจาก250คนมา44คนในรัฐสภามีการใช้เกมองค์ประชุมแบบนี้ด้วยหรือที่พอถึงเวลาตัดอำนาจตัวเองไม่มาให้องค์ประชุมขาดการไม่มาแบบนี้ถือเป็นการละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ทั้งที่สส.จำนวนครบแล้วจึงอยากหารือว่าจะต้องรอเท่าไหร่จากนั้นเวลา 11:09 น.นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้มีจำนวนสมาชิกรัฐสภา342คนสว51คนสส291คนถือว่าองค์ประชุมกึ่งหนึ่ง333คนถือว่าองค์ประชุมครบและขอเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปแต่ยังไม่สามารถเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากที่ประชุมขอให้ลงมติในญัตติที่นายสมชายแสวงการเสนอค้างไว้เมื่อวันที่15 มกราคมกรณีการประชุมร่วมรัฐสภานัดพิเศษดำเนินการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือไม่เนื่องจากสว.ไม่มีส่วนรู้เห็นในการจัดระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวซึ่งที่ประชุมเสียเวลารอให้สมาชิกมาแสดงตนเพื่อลงมติในญัตตินานร่วม1ชั่วโมงโดยมีสมาชิกรัฐสภามาแสดงตนเป็นองค์ประชุมเพียง307คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมนายชวนจึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 12:05 น.ทั้งนี้นายชวนแจ้งว่าสส.แจ้งลาประชุม15คนส่วนสว.95คนสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ล่มถือเป็นครั้งที่5นับตั้งแต่ปี 2566 โดยในส่วนของสว.ที่ลาประชุมนั้นมีการแจ้งว่าลงพื้นที่ตามกิจกรรมของกรรมาธิการและโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนซึ่งมีจำนวนหลายคณะแต่จากการตรวจสอบผ่านเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฏรายละเอียดว่ามีกำหนดการของกรรมาธิการหรือโครงการพบประชาชนแต่อย่างใดนอกจากนี้มีรายงานว่าก่อนเปิดการประชุมพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้แจ้งกับสวให้งดการลงชื่อเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะเปิดประชุมได้และเมื่อหลังประธานเปิดการประชุมได้แล้วให้มาลงชื่อทำให้ปรากฏจำนวนสวที่มาลงชื่อก่อนเปิดประชุมเพียง52คนและหลังเปิดประชุมจนปิดการประชุมมีสวมาลงชื่อร่วมประชุม110คนวันนี้สส.แจ้งลาแจ้งนะครับที่ไม่แจ้งอีกเรื่องหนึ่งแจ้งลา15คนสว.ลาการประชุม95คนปกติเราก็ใช้ความพยายามในการที่จะให้งานเกิดผลสำเร็จโดยการให้เวลามากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแต่เวลาเป็นของมีค่าก็ไม่ควรจะสูญเสียไปโดยไม่ได้ทำอะไรนะครับขอให้กรุณาปิดการแสดงตนนะครับ จำนวนผู้เข้าประชุมที่แสดงตน302 บวก 5 เป็น 307 คนไม่ครบองค์ประชุมครับขออภัยก็302 บวก 6 เป็น 308 คนไม่ครบองค์ประชุมคือ333ครับก็ขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับขอปิดประชุมครับ